แล้วก็คิมคาร์แดเชียนนะคะโอ้ยนี่แบบดูดีมากอันนี้ใส่บ่อยเฮ้ยกลัวเป็นฝ้าแหละเม็ดยิบยิบเล็กๆ 2,000 กว่าเม็ดค่ะได้อ๋อ นี่คือกระเป๋าใส่เพชรถ้ากูโบแบนนะต้องวินเทจอีกนิดนึงออกไปขี่มอเตอร์ไซค์ที่จอดไว้อยู่ตรงนี้เลยนะอันนี้ของคุณแม่ตั้งแต่ยุคคุณแม่เป็นแบบวัยรุ่นต่อค่ะเป็นอะไรที่ว่าชิโยแบกอันแรกที่รู้สึกเก๋เนาะเป็นแบบดีเรคเตอร์ของทางวายแล้วก็เป็นคุณแม่เป็นคุณแม่ลูก2โอ้จริงเหรอคนเล็กเพิ่งคลอด6เดือนที่ผ่านมาแล้วคุณงาอันนี้ใกล้คลอดค่ะอ๋ออันนี้ใกล้คลอดใกล้คลอดให้เอพาชมได้ค่ะอันนี้คือคอลเลกชันอันใหม่สุดใช่ค่ะก็คือเป็นตัวที่ออกมาปีที่แล้วเป็นโกลเด้นคอลเลกชันค่ะก็คือเราจะใช้ทอง 18K ทำทั้งเป็นตัวกำไรตัวแหวนตัวต่างหูก็คือมันจะพิเศษเรารู้สึกเหมือนเราเห็นของแบบนี้คือเห็นบ่อยแต่ส่วนใหญ่จะทำมาจากพวกทองเหลืองหรือว่าโรเดียมจำแต่อันนี้ก็คือจะเป็นทองจริงๆ 18K เป็นคนดีไซน์เองจริงๆแฟนสามีคุณภูมิเป็นคนดีไซน์ค่ะแต่ว่าเอ๊จะเป็นดูเรื่องใส่มาแล้วมันโอเคมันฟิตยังไงแบบมันพอดีกับผู้หญิงไหมแล้วก็ทิศทางของพวกสไตล์นิดหน่อยแต่ตู้เนี้ยดิฉันอยากจะตู้เพชรเข้ามาอยู่ตรงนี้คุณมิ้งค่ะอยากไปดูด้วยได้ไหมคะคุณมิ้งอยากดูไหนเชิญเลยค่ะเพชรอันนี้เหมือนแบบเหลือเฟืออันนี้คัดเกรดเพชรดีด้วยจริงมันจะวิบมามันจะวิบต่อชิ้นเนี่ยใช้ประมาณแบบเกือบ 2,000 เม็ดเม็ดยิบยิบเล็กๆ 2,000 กว่าเม็ดค่ะต่อต่างหู1คู่มันเรียกว่าสไตล์อะไรอะคะให้คำนิยามว่าเป็นเหมือนโมเดิร์นจิวเวลรี่แค่อยากรู้สึกให้มันเหมือนเป็นแบบพาร์ทออฟชุดอย่างเงี้ยพาร์ทออฟอักเซสซอรี่ที่มันแบบคอมพลีทลุคได้เลยอะคือเราใส่ชุดเรียบๆแล้วก็ใส่ต่างหูก็คือจบอย่างที่จริงๆนี่ไม่ได้คิดว่าแบบนี่วันนี้ก็ใส่ของวันนี้ก็ใส่มาค่ะอันนี้ใส่ชิ้นเดียวจบเลยนะชิ้นเดียวจบเลยเขาเป็นเก๋ไงอันนี้เป็นหินทั้งหมดประมาณ12หินที่สามารถเลือกให้มันเข้ากับแล้วก็ไปใส่แล้วก็ไปใส่นี่ได้ทุกอันก็คือจะมีความหมายอันนี้เป็นมูนสโตนไหมเอ่ยใช่อันนี้มูนสโตนใช่ค่ะฉันอยากดูของของน้องมากกว่าไปค่ะไปดูของของน้องดีกว่าจริงก่อนที่เราจะเริ่มคุยกันนี่ค่ะลูกก้องของเราคุณค่ะอันนี้คือเป็นแตงโมใช่ไหมใช่ค่ะแตงโมปั่นสุดที่รักแล้วก็อันนี้เป็นฝรั่งบวยอันนี้เป็น Thailand only very popular อันนี้คือพิมพ์ชอบมากใช่น้ำส้มใช่ค่ะคุณแม่ว่าไหนคะให้น้องเลือกก่อนสิคะคุณแม่เลือกก่อนคุณแม่อยากได้บุ๋ยได้เลยค่ะได้เลยคุณแม่ชอบกรุบกรุบขอบคุณมากค่ะคุณแม่ก่อนส่วนเฟิร์นนั้นเป็นนางเอกค่ะก่อนเริ่มขอชีสกันนิดนึงได้ไหมคะได้เลย yes. ค่ะอร่อยโอเคค่ะดีงามใช่ไหมเคยอร่อยค่ะเคยทานลูกกอล์ฟไหมเคยทานเคยทานค่ะดิฉันเห็นของและลานตามากคือเมื่อกี้หลังจากเพชรนะคะก็อยากจะรู้เลยว่ากรุบสมบัติส่วนตัวและสไตล์การส่วนตัวเป็นยังไงเพราะว่าเขาเก๋มากนะปกติซิกเนเจอร์ลุคของเราแต่งตัวประมาณไหนคะไม่ได้ไปไหนหรือว่าถ้ามาร้านแบบนี้ค่ะก็คือจะเป็นแบบชุดวอร์มสกามชุดวอร์มส่วนใหญ่อยากจะรู้แบรนด์อะไรส่วนใหญ่ที่ใส่บ่อยจริงๆอ่ะชอบใส่สกิมคือใส่มาตั้งแต่ก่อนท้องแล้วก็ใส่ตลอดท้องก็ยังใส่ได้แล้วก็คิมคาร์แดเชียนนะคะแล้วก็มีบัมสูตรที่คุยกันอย่างที่มิ้งที่ใส่บ่อยแล้วก็อาจจะเป็นพวกออสซี่แบรนด์อย่างเงี้ยที่ Realness Official เนี่ยใส่บ่อยพวกผ้ายืดอะค่ะที่แบบสแตชชี่หน่อยเนี่ยค่ะก็ชอบแน่ๆก็คือแบบ
ริกโอเว่นคืออันนี้คือใส่เป็นเสื้อใส่เป็นเสื้อแล้วก็เป็นพวกกระโปรงแบบสไตล์นี้ก็ได้เซ็กชี่หน่อยข้างในแล้วก็นี่ครับอ๋อเข้าใจแล้วนี่ครับเป็นแบบ cover up ไปเลยใช่ไหมง่ายอ๋อคอมันจะเป็นอย่างนี้เธอไม่ก็ใส่กับยีนอย่างเงี้ยแล้วก็ตอนนี้ชอบอันนี้มากเลยอ่ะ Entire Studio โอ้ยนี่แบบดูดีมากอันนี้ใส่บ่อยเอาแล้วอย่างนี้ใส่กับอะไรคะยีนยีนครับยีนไม่ก็กระโปรงอันนี้คือเป็นไฮคัทกันเนาะใช่ค่ะแต่ว่ามันไม่เห็นนะคะเพราะเราใส่ไฮเวสต์ส่วนใหญ่สั่งโดยตรงจากเว็บเลยเนาะไม่ได้ผ่านไม่ได้เป็นพวกฟาร์มเพจอะไรอย่างงี้ไหมคะก็สั่งบ้างแล้วก็ชอบแมทช์แฟชั่นจริงๆส่วนตัวเป็นคนไม่ค่อยชอบใส่อะไรที่แบบคนเห็นแล้วก็รู้ว่าเป็นอะไรหรืออะไรที่มันดูแบบใช่เอชอบใส่เรียบเรียบนิชสวยมากอันนี้ด้านหน้าอันนี้หลังเปลือยตัวนี้สวยมากจริงนี่ก็คาริสจอร์เจียแปลว่าชอบใส่คู่กับกางเกงยีนชอบใส่ด้วยค่ะแต่ว่าจริงๆอะชอบพวกผ้าแบบเซชี่กางเกงวอร์มมากชอบใช่คนรู้สึกใส่สบายอย่างนี้กางเกงยีนค่ะอุ้ยแต่บาเลนทรงนี้ทรงสวยนะอันนี้ไฮเวสเหรอคะใช่ค่ะอันนี้ของอะไรคะชื่อชูรูมค่ะอืมใช่ขอจับผ้าอันนี้เหมือนเป็นผ้าอะไรอ่ะผ้าไหมเป็นผ้าไหมจีนเป็นวินเทจชอบใหญ่ๆชอบวินเทจมากถ้าคุณโบแบนนะต้องวินเทจก็คือชอบไปเดินมาร์เก็ตคือถ้าไปต่างประเทศเนี่ยคือจะต้องไปแบบช่วงวีคเอนด์ตลอดชอบคอลเลกอะไรที่มันเป็นแบบมันมีอันเดียวแล้วมันแบบวันประคาไม่เหมือนอย่างนั้นเนาะอันนี้ก็วินเทจเหมือนกันไหมคะค่ะวินเทจเหมือนกันอันนี้ได้ที่โตเกียวแต่ชอบแบรนด์หนึ่งในไอจีก็คือดูบ่อยชื่อรีเสิร์ชวินเทจคือเขาเลือกมาแล้วเขาพิกมาแล้วแล้วเราก็คือกดอย่างเดียวแล้วก็ watch go surround come surround NYC ที่นิวยอร์กอันนี้ก็คือไปที่ร้านทั้งสองรอบชอบก็จะได้ดีออมาอะไรเงี้ยชอบแสดงว่าบินบ่อยบินบ่อยก่อนมีลูกเราไปหลายรอบใช่ไหมใช่เฮ้ยเธอฉันเห็นสีอันนึงมีกุชชี่ไหมคะกุชชี่ดีใจจังเลยที่ได้เจอสีสันสีสันก็คือจะชอบกุชชี่แต่ลายเขาก็ยังคงโทนของเขาอยู่นะนี่คืออะไรอ่ะกระโปรงค่ะแต่สังเกตว่ากุชชี่เขาก็ยังมีตามเป็นคอคัลเลอร์นะคะแปลว่าตอนแต่งตัวตอนแบบเช้านี้ตื่นขึ้นมาเลือกใส่ง่ายนะเอาจริงๆแบบนี้ใช่กระเป๋าใบนี้น่ารักมากเลยทำไมเมื่อกี้เป็นแบรนด์ของเพื่อนก็คือเป็นไทยดีไซเนอร์เนี่ยค่ะชนาชาเป็นเพื่อนที่มิลานด้วยกันแล้วเขาทำกระเป๋าแล้วเราก็รู้สึกว่าเราอยากถือกระเป๋าไปงานอะไรที่แบบมีความเป็นเราด้วยเราก็เลยไปบอกเขาว่าเราอยากได้กระเป๋าสักใบใส่เพชรได้ไหมได้ทำได้อ๋อนี่คือกระเป๋าใส่เพชรใช่ค่ะเนี่ยค่ะไม่กระเป๋าไปงานแต่เราใส่เพชรเข้าไปในกระเป๋าเลยมิ้งกระเป๋าอันนี้ไม่ถอดเลยไม่ใส่เลยใส่ไปเลยมิ้งเหลือๆมามาค่ะใบนี้สุดสีนี้สวยมากพวกนี้คือใบที่ใช้ประจำใบที่ใช้ประจำจริงๆก็จะไม่ได้ใช้พวกเอ็กโซติกเท่าไหร่ก็จะเป็นพวกหนังธรรมดาเนี่ยค่ะแบบแต่เอ็กโซติกมันใส่ยากไหมนิดนึงถ้าโดนน้ำก็จะโดนฝนอย่างเงี้ยก็คือจะด่างแต่ส่วนใหญ่ถือไปงานบ้างเนี้ยค่ะแต่ว่าเดินทางเนี่ยคล็อกใบเนี้ยถือบ่อยมากอันนี้ใช่ไหมคะเดินทางต่างประเทศบ่อยแต่ว่าแสดงแต่มันทนนะค่อนข้างทนอันนี้ใส่32ไหมคะใหญ่32นะหนักอันนี้ของคุณแม่ตั้งแต่ยุคคุณแม่เป็นแบบวัยรุ่นโอ้ยเขาเหมือนเขาเอามาทำใหม่ใช่ไหมใช่เขาทำใหม่แต่ว่าเนี่ยความวินเทจมันจะแบบไม่เหมือนซิปเขาก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะใช่แต่จริงนะคุณภาพสมัยก่อนดีกว่าปัจจุบันใช่นั่นนี่ข้างในยังสวยมากเลยอันนี้ก็คือใช้วันนี้อันนี้สวยมากใช่ไหมเนี่ยกลายเป็นว่าอ๋ออันนี้คือมีของในกระเป๋าใช่ไหมพี่ว่าแค่มันหนักนะคะเดี๋ยวเราค่อยเปิดใบนี้เลเทอร์ออนนะคะแอบเห็นแว่นค่ะเธอแต่ฉันชอบทุกอย่างนี่เขาคุมโทนนะชอบมากไม่วันนี้เราแต่งตัวสีมาให้น้องให้กิ๊ฟเราไม่ได้เตรียมกันเลยนะไม่ได้บีทหรอคะไม่มีเสื้อผ้าใส่อันไหนชอบสุดคะอันนี้ก็วินเทจอันนี้วินเทจแน่นอนอันนี้คือฟาโรห์เนาะใช่เขามารีทำแต่ว่าอันนี้คือของโบราณจริงๆอันนี้ได้ที่แบบฟาโรห์โหฟาโรห์เขาทำขายแพงมากมากแต่มันเป็นสีสีเหลืองไม่ดำแล้วก็จะเป็นอันนี้ใส่บ่อยมากอันนี้ชนะไหมคะที่คาดอยู่ไม่ใช่ค่ะเป็นของแบรนด์อเมริกันนั่นแหละDMY นี่แหละก็คือเราก็สั่งออนไลน์มาน้องไม่เคยเห็นเลยเนาะไม่เคยเห็นเลยเปิด IG ให้ดูอันนี้ก็เป็นบอเทก้าที่ชอบแล้วก็อันนี้ก็เป็นชาแนลที่ชอบมากๆใส่ไปทะเลบ่อยมากเฮ้ยเขาแครี่ได้อ่ะแบบเราใส่ไม่ได้อ่ะและอันนี้เป็นไอเทมเพิ่งซื้ออันนี้เฮ้ยแว่นอันนี้ว่าลามแล้วมึงจะเปิดมาเมื่อกี้เปิดอยู่ตรงนี้ใช่ไหมอันนี้ตาตรงนี้ชอบเลยอย่างนี้เฮ้ยกลัวเป็นฝ้าแหละน่ารักเนอะมีความเป็นแมสเกเรดอ่ะชอบมากพวกแบบงานแบบแมสเกเรดมากพี่เปิ้ลไอ้หยาดเลยค่ะสวยพี่เปิ้ลหล่อพี่เปิ้ลต้องลองค่ะ
สวยค่ะโอ๊ยกลัวทำแว่นน้องขบานน่ะพี่เฟิร์นดูเป็นแคทวูแมนใช่เหมือนแคทวูแมนเหมือนแคทวูแมนจริงเฮ้ยเฟิร์นแกแครีอีกนิดนึงออกไปขี่มอเตอร์ไซค์ที่จอดไว้อยู่ตรงนี้เลยนะนี่มันที่ของเขาใส่บรอชเพชรเข้าไปใช่เป็นของวินเทจมันอ๋อเหรอคะใช่อันนี้เป็นเข็มกาดกระต่ายอ๋อแล้วเอามาติดแบบนี้นะไม่เปิดเอ๊ะเป็นปีกกระต่ายปีกกระต่ายคุณย่าก็เลยคุณย่าเลยทำกระต่ายให้อันนี้จะเป็นแบบของที่คุณย่าให้มันไม่ได้ดูโบราณเนี่ยไม่โบราณเลยชื่อคุณย่าเหรอคะไม่ค่ะนามสกุลโอ้ยสวยมากอันนี้สมัยนี้เขาทำแล้วดูคุณย่าเขาทำเรียนแบบเขาทำเรียนแบบสมัยก่อนที่นี่ก็ทำแบบนี้เหมือนกันอันนี้ของโบราณเลยอันนี้ตั้งแต่รุ่นคุณย่าอันนี้คือคุณย่าใส่เลยเนี่ยเป็นอารมณ์ยุคแก่เข็มนิดนึงนะใช่เข็มเขาก็คือติดอยู่ในรูปหมดเลยเนี่ยค่ะประมาณนี้อันนี้ก็คือจะผูกพันกับจิวเวลรี่ตั้งแต่เด็กเราก็เลยคุณหญิงชายหญิงยาชายช่วยดูค่ะรองเท้าก็ยังไม่ทิ้งความเพชรจริงรองเท้าคือสีได้รองเท้าสีได้สีแบบชมพูแบบรองเท้าไม่สีแปะๆไม่สีไม่สีไม่สีกระเป๋าสีไหมถ้าเป็นคัลเลอร์แบบไม่สีแต่ว่าต้องแมทช์กับอะไรสักอย่างอันนี้ Birkenstock Easy แบบก็ยังต้องมีใช่อันนี้เขาเอ็กกับโมโนโลก็ยังต้องมีอันนี้นะ Birkenstock อันนั้นก็โมโนโลแน่นอนใส่รองเท้าสูงมากนะคะสูงเนี่ยนี่สูงเป็นคนจะไม่ใส่เท้าที่แบบนิ้วหรือ2นิ้ว3นิ้วเงี้ยไม่ใส่จะใส่4สูงสุดอันนี้พี่มิงว่า6นิ้วได้ไหมอ่ะถ้าจะได้นะ6นิ้วแต่ว่านี้ไม่มีแพลตฟอร์มโอ๊ยๆนี่มี2ขนนะคะใช่ป่ะขนกระต่าย1อันนี้ใช่มั้ยใช่ค่ะติโก้อาร์ติโก้ใช่ everyday ก็คือเป็นแฟลตแบบนี้เลยค่ะอันนี้ก็อีแซงไวเซลก็คือถ้าไม่แบนต้องสูงไปเลยแบบมันมีความคอนทราสต์กันเยอะเหมือนกันเนาะอันนี้คือไปงานก็จะเป็นแบบอีกสไตล์นึงส่วนอันนี้ก็จะมีความบอยอิชสุดด้านไงแต่ว่าน้องเขารู้สไตล์ตัวเองที่ใส่แล้วมันแบบมันแครี่ได้ใช่ก็คือใส่แบบรู้สึกคอมฟอร์ทเบิลใช่ไหมด้วยแล้วมันก็มั่นใจไงอันนี้เราก็มาถึงสวยมากตอนนี้นะคะ What's in your bag คือเมื่อกี้หยิบใบนี้ขึ้นมาแล้วแบบหนักมากแม่คือมีของในกระเป๋าใช่ไหมพี่ว่าทำไมมันหนักนะคะอย่างแรกที่พกแบบตลอดเวลาเลยอะคือกล้องกระดาษจริงเหรอใช่เป็นคนชอบพกกล้องฟิล์มกล้องกระดาษมากพกตลอดพกตลอดอยู่ในรถเนี่ยจะมีละแล้วก็ไปล้างจริงๆอะควรจะต้องซื้อไว้น่ารักมากเพราะมันยังไม่ได้แพงเนาะฟิล์มเอชอบมากเลยคือว่าเราไม่รู้ว่าเราถ่ายอะติดอะไรบ้างแล้วคือเรามาเห็นอีกทีอะมันจะเป็นอะไรที่แบบมันเป็นเมมโมรี่ในช่วงเวลานั้นอะซึ่งมันคนละเรื่องกับพวกโทรศัพท์ไอโฟนเลยแล้วมันไม่ใช่กดรัวมันเลือกรูปอะใช่แล้วคือทุกโมเมนต์มันแบบมันมีคุณค่ากับเองเอชอบชอบจริงๆส่วนตัวน่ารักใช่ต่อค่ะเป็นอะไรที่ What's in your bag อันแรกที่รู้สึกเก๋เนาะไม่ไม่คือน้องเปิดขึ้นมาที่แบบเฮ้ยทำไมมีกล้องอ่ะอันเนี้ยพกจริงแบบพกทุกวันเหรอไม่ได้แบบถ่ายรายการแล้วเอามานะมีจริงๆต่อก็คือสเปรย์ผมเป็นคนชอบทำผมหมายถึงว่าทำสีทำอะไรอย่างเงี้ยแล้วเผื่อแบบเนี่ยม้วนเนี่ยเริ่มคลายละเป็นคนผมตรงสีสวยเนาะมีน้ำหอมด้วยค่ะพกไว้กดจิ๋วแล้วก็อันนี้ก็คือกระเป๋าเครื่องสำอางแต่ว่าจริงๆอ่ะพกแค่นี้2อย่างจริงๆก็ไคลี่กับคือลิฟมีกระเป๋าจิวเวลรี่ใส่จิวเวลรี่ของตัวเองเนี่ยแหละค่ะเอสมิพันชอบพกกระเป๋าตังจิ๋วถ้าอยู่ในเมืองไม่ได้ทราเวลใช้แค่การ์ดใช่ไหมคะการ์ดจริงๆทุกวันนี้เป็นคนที่แบบโอนเงินเดียวใช่แล้วไปไหนบางทีไม่ถือกระเป๋าถือมือถือแต่ว่าเป็นคนชอบโดนทักเรื่องเก็บบัตรเครดิตไว้ตรงนี้เป็นคนพกอย่างนี้ตลอดเวลาเอาแล้วต้องแกะปอกมันอ่ะคะใช่ก็แค่แกะปอกไม่เอาแปะอ่ะไม่เอาไม่ชอบมันเสียบมันรู้สึกว่าบางทีเราเสียบเป็นเกงว่าติดมันไถใช่ไหมมันติดเลยแบบเราเสียบเข้าไปข้างหลังแล้วก็ที่หนาวก็คือจะมีพันคอติดกระเป๋าตลอดเวลาแล้วก็อันนี้แอบพกอันนี้ตลอดเวลาถ้ามาร้านวันไหนไม่แต่งหน้าเนี่ยมานั่งที่ร้านแบบมาดูร้านเนี่ยมาฮะมาตามาใต้ตาจริงเหรอเหมือนแบบรู้สึกว่าทำไมแต่งหน้าแต่เขาไม่ได้ดูโซมเลยนะไม่ได้ดูโซมจริงจริงขอบคุณมากไม่ได้ดูโซมจริงขอบคุณคือดูแล้วแบบอินสปิเรชันชันมากเลยอ่ะมิ้งเขาต้องทำไม่ได้แบบนี้สนุกสนานมากแต่เดี๋ยวดิฉันจะไปช้อปปิ้งแล้วค่ะใช่ค่ะเมื่อกี้ในใจคิดแล้วว่าอะไรบ้างที่อยากจะได้ก่อนที่จะจากน้องไปเอาลูกกอให้กันเลยค่ะขอบคุณมากนี่เปลี่ยนตัวผลไม้ค่ะเป็นเด็กดีนะในนี้มีดิปด้วยนะคะโอ้ยขอบคุณมากค่ะพอชอบทานผลไม้มากแล้วก็แบ่งกับน้องๆได้เลยเด็กๆทาน
ได้ในเด็กชอบขอบคุณมากค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะก่อนไปอยากให้ฝากร้านแล้วก็แบบนิดนึงแล้วเราก็ฝากอะไรกันนิดนึงได้ค่ะถ้าใครชอบดีไซน์จิวเวลรี่ที่เป็นดีไซน์แบบค่อนข้างโมเดิร์นแล้วก็ร่วมสมัยเนี่ยก็คืออยากให้ลองมาดูที่ร้านได้แต่ต้องมาดูของจริงนะของจริงไม่เหมือนในรูปนะไม่เหมือนส่วนใหญ่ของจะวางเยอะที่สาขาเอ็มโพเรียมค่ะเดียมโพเรียมชั้นจีส่วนที่นี่ก็ที่อนันทราสยามก็คือจะเป็นของเล็กลงมาหน่อยถ้ามาที่นี่จะได้เจอA8 8 Master แล้วก็ใส่แว่นตรงกลางโอเคไปแล้วค่ะแล้วเจอกันขอบคุณค่ะ